กันนิดนึงระเบิดเยอะแล้วนะไปกินทองม้วนดีกว่าทองม้วนรัดหน้าคุณผู้ชมมาไหนขอดูซิโอ้โหใครเคยกินทองม้วนคุณผู้ชมก็จะเห็นว่านี่แหละคืออุปกรณ์ที่เขาแบบว่าทำให้แป้งแข็งอะเป็นแข็งเป็นผิงป่ะแล้วก็ต้องกระแทกนะแล้วก็ต้องหมุนไปหมุนปากพลิกไปพลิกมาเก่งมากจะหมุนก็ได้จะพลิกก็ได้คุณผู้ชมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะค่ะม้วนกรอบเนี่ยที่ทำเอาไว้แล้วเนี่ยเอามาใส่เข้าไปในเตาผิงแล้วเขาปิดมันก็คือเป็นเนี่ยกระแทกแตกโพแล้วก็เอาแป้งสดๆเนี่ยมาใส่ที่ทองม้วนมาหยอดลงไปนะคะแล้วก็พลิกไปพลิกมาอย่างนี้แหละพอแป้งมันสุกเนี่ยก็ตักขึ้นมาแบบกรอบกรอบในนุ่มนอกอ๋อปกติเราจะได้ยินกรอบนอกนุ่มในอันนี้กรอบในนุ่มนอกหรือรัดหน้าอ๋อเป็นอย่างนี้เองใช่ค่ะเป็นไอเดียของคุณพี่ใกล้รุ่งแซ่ด่านนะพี่รุ่งอ่ะเป็นเจ้าของร้านที่นี่นะคะเขาบอกว่านี่นะขายมานานกว่า40ปีแล้วนะจ๊ะพี่ดอยส่งลูกเรียนจบสูงทุกคนต้อง6คนเลยนะนะไปดูวัตถุดิบไหมจ้ะวัตถุดิบของเขามีแป้งมันคุณผู้ชมถ้าใครอยากลองทานแป้งมันกะทิสดน้ำตาลตะโนดไข่ไก่สัดส่วนเนี่ยใช้แป้ง3กิโลนะค่ะน้ำกะทิ3กิโลน้ำตาล7ขีดโอ้โหน้ำตาล7ขีดนะแล้วมีไข่ไก่1ฟองแล้วก็เอาแป้งกะทิเนี่ยมาเคล้ากันนุ่นนุ่นคึงคึงคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมนุ่นนุ่นคึงคึงไปแล้วก็ตอกไข่ใส่ลงไปเอ้ามันเป็นวิธีการนวดแป้งหนูไม่ได้ทำกับข้าวหรอแล้วพอนวดได้ที่อ่ะนวดได้ที่ก็ใส่น้ำตาลเพชรบุรีลงไปไงแล้วก็นวดครึงให้มันเข้ากันเองแล้วมันจะได้แบบว่ากรองแป้งออกมาค่ะแล้วก็นำมาผิงกับเตาถ่านแล้วก็หอมไปทั่วเลยแบบนี้หอมควันไหม้นะไม่ใช่หอมธรรมดาสรุปไหม้หรือว่าหอมไหม้ไหม้ไหม้หอมควันไหม้สูตรนี้จะไม่ใส่งาดำเหมือนที่อื่นเพราะฉะนั้นเป็นแบบขาวๆอย่างนี้เลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเลยนะไม่ใส่งาดำนะขนมทองม้วนที่ร้านเนี่ยมีให้เลือก4แบบนะจ๊ะพี่ดอยคุณผู้ชมแบบไหนบ้างแบบทองม้วนกรอบใครชอบกรอบๆก็ต้องแบบนี้ทองม้วนสดนิ่มพี่ชอบแล้วก็มีอะไรแบบกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบกรอบในนุ่มนอกโอ้รัดๆๆอ่ะลูกค้าสั่งนะเขาเรียกว่ารัดหน้านะจ๊ะราคา3ชิ้น10บาทส่วนทองม้วนกรอบ8ชิ้น10บาทถ้าซื้อเป็นชุดไปเลยชุดละ20บาทและถ้าพี่แบบชอบเน้นปริมาณกินเป็นปี๊บอู้เป็นปี๊บเลยเหรอมีจ้าปี๊บละ140บาทธรรมดาบอกพี่กัดร้านเรียกความแปลกนิดนึงตั้งอยู่หัวมุมปากซอยผาสุกวานิช7อ่ะเขาบอกว่าอยู่เยื้องๆตลาดโต้รุ่ง200เมตรอ่ะคุณผู้ชมสังเกตดูนะอยู่ในพื้นที่ตำบลปากน้ำปราณอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบจ้าแล้วพี่ขับรถไปประจวบโอ้อยากกินจริงจังเลยเนี่ยทองม้วนรัดหน้าต้องสังเกตร่มทำไมอ่ะถ้าร่มหุบนี่ร้านปิดถ้าร่มเปิดเข้าไปกินได้ร้านเปิดถ้าร่มกลางอ่ะพี่ต้องขับรถไปประจวบไปดูร่มเลยนะโทรไปก่อนก็ได้เนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์089 064 9515คุณผู้ชมโทรไปว่าคือเขาไม่มีระบุวันปิดวันเปิดคุณผู้ชมนึกออกมั้ยขายอาหารแล้วแต่อารมณ์อ่ะเข้าใจเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องโทรไปเช็คไม่ใช่ว่าขับไป3ชั่วโมงอ้าวลมปิดจ้าลมปิดก็อดจ้าขับรถกลับเจ้าของอินดี้นิดนึงไปต่อกันที่ข้าวเกรียบปากหม้อ